ที่21ถึง25กรกฎาคมอยากเห็นอนาคตลูกหลานร้อยละ60ไม่ได้เปลี่ยนสีเปลี่ยนขั้วเจนนิเฟอร์วันตกเฉียงใต้อยากเห็นอนาคตลูกหลานมีความหวังต่อชั่วโมงไม่ได้เปลี่ยนสีไม่ได้เปลี่ยนขั้วแต่เปิดใจรับความเห็นต่างจากกรณีองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเจนนิเฟอร์ถึง30องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่19ถึง20กรกฎาคมเราได้มีผู้ใหญ่บางคนมาไว้ละ70ถึง98ก็ถูกใจกับรุ่นใหม่ตกหนักถึงหนักมากบางแม่เจนนิเฟอร์ได้เปลี่ยนความคิดใหม่และรับฟังมากรกฎาคมเจนนิเฟอร์ฟ้าขึ้นนองร้อยรายการแฉและเปิดใจที่โพสต์ไปครั้งก่อนว่าไม่ได้เปลี่ยนคู่ไม่เปลี่ยนใจแต่แค่เปิดใจว่าถ้าความเป็นแม่ของเราเท่าที่ผ่านมาฉันไม่เคยฟังลูกเลยอยากได้อะไรอยากทำอะไรแต่31องศาเซลเซียสภาคกลางในช่วงวันที่19ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคมเราหมายถึงคนที่อยู่ในการฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ใครอยากเอาแม่ไปเข้าล้อมด้วยใจเย็นใจเย็นใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่มีคนบอกว่ามาสร้างกระแสเพราะจะมีคอนเสิร์ตถามว่าสร้างกระแสเพื่อเอาด้อมเด็กๆเดี๋ยวก่อนตั้งแต่ฉันเป็นนักร้องมีคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นครั้งที่7ฉันพบญาติญาติฉันเฉยๆเลยมาเจอญาติคนที่รักฉันมีฝนฟ้าไม่นองร้อยละ7แต่เขารักและเข้าใจแยกแยะในตัวเราบอกตลอดว่ามันชอบสิ่งนี้ก็คือความชอบสิ่งนี้ส่วนตัวเขาจะคิดอะไรก็ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตัวให้เขาได้ใช้การออกสองคิดเห็นในแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นมากกว่า3เมตรแล้วคำว่าหัวหมอกฉันใช้แทนตัวฉันเองเพราะฉันกระดาษคงได้ออกมาฟ้าขนองร้อยล้านใจดูถูกหมิ่นประมาทล่วงเกินใครใดใดเลยใต้ความเร็วเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดจะทำทุกอย่างแล้วให้โอกาสเด็กบ้างอย่างคนหัวหมอกอย่างดิฉันที่ต้องใช้คำว่ามีคุณวุฒิอยู่ในตัวประมาณ2รุ่นหลานอีกหน่อยประจำชาติจะเป็นสามันแล้วเราก็ต้องนั่งเอาไงลูกภูมิสูงสุดเราก็ให้เขาเรียนรู้กันเองเดี๋ยวมันก็จะเรียนรู้ว่าไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้บางอย่างในช่วงวันได้ในบางอย่างบางอย่างหนูจะไปแตะไม่ได้แต่แม่จะไม่ว่าลองดูแต่ฟ้าจะเรียนรู้ร้อยละ60ถึง70คิดว่าเด็กไทยรุ่นกับนี้ฉลาดกว่ารุ่นเราเยอะตั้งแต่มีหลายอย่างที่เขาจะได้ไปเรียนรู้กันด้วยตัวเองใต้ความเร็วได้พูดเพิ่มเติมว่าถ้าเมื่อไหร่ก่อนเลือกตั้งไปกินข้าวเจอแม่ค้าขายของรถเข็นเข้าไปถามว่าประมาณ2เมตรห่างฝั่งมีเพียวเมาหมดมากกว่า2เมตรรู้ไหมแม่ค้าตอบมาอะไรไม่เลือกหรอกอยากลงไปใหม่ๆบ้างเคยเลือกมาหมดแล้วสีฟ้าสีแดงชีวิตเขายังอยู่กับเจ๊ต่อช่วยบางคนก็ถามว่าเจ๊เปลี่ยนไปเหรอเราก็ไปตอบว่าอย่าเพิ่งโกรธเจ๊ฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2จะต้องเป็นไปเจ๊ก็รับสถาบันเหมือนเดิมถ้าหนูเข้าใจเจ๊อยากเห็นบ้านเมือง900ล้านต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหนูเข้าใจในจุดนั้นก็แล้วแต่15ถึง30แต่ถ้าหนูไม่เข้าใจกูจะบล็อกเดี๋ยวนี้ทะเลมีคลื่นสูงเดี๋ยวมือด่ากู2เมตรก็หายไปเลยบางคนก็บอกว่าขอบคุณที่เจ๊มาคุยด้วยให้คำอธิบายถ้าไม่เข้าใจไม่โกรธเลยกราบขอประทานโทษจริงๆที่ทำให้ผิดหวังองศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงวันที่19ถึง20กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ถึง80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่21ถึง25กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 19-20 กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในช่วงวันที่ 21-25 กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสยุ้ยปัทมวรรณห่วงสุขภาพพ่อรองไม่ยอมหยุดงานอายุ77ยังซิ่งขับรถไปทำงานเองวันที่24พฤษภาคมที่ตึก GMM Grammy ยุ้ยปัทมวรรณมาร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต The Time Machine โดยหลังจากจบงานแถลงข่าวผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์อัปเดตสุขภาพของพ่อรองเขามูลคดีว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยยุ้ยบอกว่าทุกอย่างเมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะเข้าสู่ภาวะปกติเราก็ทำหน้าที่ลูกเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะยุ้ยหรือพี่น้องคนอื่นๆก็ช่วยดูแลคุณพ่อดูแลกันในครอบครัวตอนนี้คุณพ่องานแน่นมากเคยบอกพ่อหยุดเถอะเพราะปีนี้ยุ้ยสังเกตว่าเวลาพ่อเดินพ่อช้าลงไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วเลยคุยว่าพ่อลองหยุดไหมพ่อก็บอกว่าถ้าพ่อหยุดพ่ออยู่ไม่ได้นะคือด้วยความที่พ่อทำงานมาตลอดพ่อมีความสุขเวลาออกไปกองถ่ายได้ไปเจอกับทุกคนเหมือนได้ยิ้มได้หัวเราะได้คุยขับรถเองด้วยหรือเปล่าขับรถเองค่ะเป็นห่วงมากคือตอนหนุ่มๆก็ขับซิ่งมากตอนนี้ถ้านั่งไปด้วยก็จะพ่อคะใจเย็นใจเย็นต้องคอยบอกตลอดพ่อจะไม่ชอบให้ใครขับให้เพราะพ่อรู้ทางเยอะจะคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าไปทางนี้เขาจะคล่องของเขาคือตั้งแต่ยุ้ยขับรถมาก็ยังไม่เคยขับเร็วเท่าพ่อเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็ลดลงมาเยอะแล้วเพราะว่าถ้านั่งไปด้วยจะมีเสียงมาตลอดทั้งลูกทั้งหลานเลยพ่อคะคะคะ120แล้วค่ะพ่อคะอะไรแบบนี้พ่อรองอายุเท่าไหร่แล้ว77ค่ะเดี๋ยวนี้มีคนช่วยขับไหมมีค่ะลูกหลานสลับกันไปดูค่ะเพราะหลังๆไม่ค่อยไหวถ้าถ่ายละครเลิกดึกบางทีตาก็จะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าคุณรองคืออันดับหนึ่งเรื่องความดื้ออยู่แล้วไม่ว่าจะพูดอะไรไปก็พ่อทำได้พ่อสบายมากในสายตาลูกเราก็ห่วงใช่คือคุณพ่อเนี่ยถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นมาเวลาป่วยก็เหมือนกันถ้าไม่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆพูดยังไงก็ไม่ฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงตลอดตอนนี้พ่อรองมีงานละครกี่เรื่องเยอะนะคะแต่คุณพ่อเขารับงานเองเพราะเขาจะรู้ว่าตรงไหนเขาไหวหรือไม่ไหวค่ะเขาก็จะแบบ 3-4 เรื่องหรือมากกว่านี้ยุ้ยไม่ทราบเลยค่ะแต่มีงานตลอดค่ะอย่างที่บอกว่าอยากจะให้พักแต่ว่าคุณพ่อไม่ยอมคุณพ่อยืนยันว่าการออกไปทำงานไปเจอคนคือความสุขของพ่อเพราะเวลาที่พ่ออยู่บ้านแล้วหลานไม่อยู่พ่อก็จะนั่งหงอยหงอยเงียบเงียบแต่เวลาไปกองถ่ายก็จะคุยก็จะมีความสุขค่ะต้องฝากผู้จัดไหมเวลาไปกองโทรไปค่ะบอกตลอดเลยแต่พ่อก็จะชอบไม่ต้องให้ใครมาดูหรือบางทีจะไปถ่ายเรื่องนี้เดี๋ยวให้คนไปด้วยนะก็จะบอกไม่ต้องกองนี้ดูแลพ่อดีมากเลยคือทุกคนในกองก็จะน่ารักกับคุณพ่อยังจำบทได้แม่นบทพ่อจำได้แม่นมากเลยอย่างเคยเล่นละครกับพ่อแล้วบทพ่อยาวเป็นหน้าเลยพอถ่ายปุ๊บคือเทคเดียวผ่านทุกคนก็จะแบบพ่อไปท่องตอนไหนเพราะอยู่บ้านก็ไม่เห็นพ่อท่องบทนะคะเหมือนคุณพ่อเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ที่จะจำอะไรได้ง่ายๆก็อิจฉาเหมือนกันค่ะมีคิดที่จะเกษียณหรือยังไม่เคยค่ะคุณพ่อไม่คิดที่จะเกษียณแน่นอนอย่างที่บอกว่าพูดคุยแล้วว่าหยุดเถอะ
อยากให้อยู่บ้านพักผ่อนแต่พอเราได้เห็นว่าเวลาอยู่บ้านกับไปทำงานแล้วพ่อมีความสุขเวลาอยู่บ้านถ้าอยู่รวมกันคุณพ่อจะมีความสุขแต่มันน้อยมากที่จะได้เวลาชนกันครบทั้งครอบครัวเพราะต่างคนก็ต่างไปทำงานถ้าหลานกลับมาจากโรงเรียนก็จะแฮปปี้หน่อยเรื่องสุขภาพของพ่อรองมีอะไรที่ต้องรีเช็คต้องดูแลเป็นพิเศษไหมคุณพ่อเช็คอยู่ตลอดค่ะจริงๆล่าสุดที่คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลก็จะมีเรื่องของกระเพาะในลำไส้แตกแล้วเลือดออกข้างในเหมือนพอคนเลือดออกเยอะๆเขาก็หมดแรงเหมือนช็อกไปเลยต้องคอยไปเช็คตรงนั้นตลอดI'm not the one who's running out of time.